ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง 9M Cord HD 30ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมชลประทานเสนอครับเรามาต้อนรับความสดใสกับเช้าวันใหม่ด้วยอนุความรู้ที่น่าสนใจมากมายกับรายการสารพลังน้ำ RIB One for All สารพลังน้ำเป็นหนึ่งเพื่อทุกคนกันตอนนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมพบกันอีกแล้วนะครับทุกเช้าวันศุกร์นะครับกับรายการสารพลังน้ำวันนี้ผมเอกนะครับแล้วก็อยู่กับพี่หนึ่งเอเวอเรสต์ของเราแล้วก็พี่หนึ่งเรามีแขกเนี่ยท่านผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการสำนักที่9วันนี้พิเศษมากเลยพี่หนึ่งปกติในช่วงเบรกแรกของเราเนี่ยเราก็จะแอบมากันเองวันนี้ทางผู้อำนวยการสำนักมาด้วย wow. แล้วก็มารอเราแล้วก็เดี๋ยวจะพาเราเที่ยวชมของผลิตภัณฑ์คือเรื่องของเรื่องอ่ะทำไมพี่ผอ.ท่านกลัวเรามาไม่ถูก ตอนแรกจะแอบไปยังไม่เฉลยสิแล้ววนไปเมื่อกี้เข้าช่องไหนก็ไม่รู้ ถ้าไม่ได้ท่านมานะโอ้โหเอกป่านนี้เรายังวนอยู่เลยยังวนอยู่เลยใช่งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเลยมั้ยเข้าไปเลยดีกว่ามั้ยครับพี่นำเราเลยรถจุกจะเป็นอะไรยังไม่รู้เลยไม่รู้เลยเดี๋ยวเข้าไปดูดิป่ะเอาล่ะครับผมครับต้องเอกครับตกลงชวนท่านผอ.มาเนี่ยครับมาที่มหานะฮะหรือยังไงนี่ไงขนมขนมเอาเลยได้มั้ยยังพี่แต่ผมยังไม่รู้ว่าขนมอะไรนะเพราะว่าที่นี่ก็คือที่อะไรนะครับพี่เท
ที่นี่คือกลุ่มบริหารการใช้น้ำบางพระเหมืองแสนสุขครับซึ่งก็เป็นหน่วยงานเป็นกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนกับทางกรมชลประทานครับโดยอยู่ภายใต้สำนักชลประทานที่9โครงการชลบุรีครับผมนะครับวันนี้ทางผู้อำนวยการที่เขาจะพาเรามาเที่ยวมาเยี่ยมชมว่าเนี่ยนอกจากปลูกข้าวแล้วนะที่ได้ปลูกอะไรอีกแล้วได้ข้าวแล้วเอามาทำอะไรได้บ้างเริ่มจับทางได้ละเริ่มจับทางได้ละพี่เริ่มเข้าใจเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นขนมนี่มันต้องเกี่ยวอะไรกับข้าวแน่นอนกับน้ำกรมชลคือพี่ไม่เคยเห็นข้าวเนี่ยมาทำแบบนี้ไงแล้วนี่งงมากนี่ตกลงเป็นไอติมหรือเป็นอะไรยังพี่ยังเราคุยนานๆจะละลายแล้วครับผมพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีการทำการเกษตรกรรมซึ่งหลักๆก็จะเป็นการปลูกข้าวนะครับแล้วก็ค่อยอ่อนที่ละหน่อยที่ละหน่อยแล้วทีนี้การปลูกข้าวเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็จะเก็บไว้บริโภคเองครับครับแล้วอีกส่วนหนึ่งเราก็มาคิดพัฒนาครับเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวครับนะครับเลยมาเป็นแป้งข้าวครับนะครับแป้งข้าวไรเบอรี่นี่คือข้าวที่เราปลูกที่นี่ใช่ครับโดยใช้น้ำของกรมชลประทานใช่ครับนะครับก็คือเราพัฒนาเพื่อให้มูลค่าของข้าวมันมีราคามากขึ้นครับเพราะพื้นที่เรามีพื้นที่เพาะปลูกมันมีจำกัดนะครับก็เลยต้องแบบเพิ่มมูลค่าให้กับตัวข้าวครับคือเท่ากับจริงๆแล้วโครงการจากกรมชลประทานเนี่ยก็มีส่วนมากๆอยู่แล้วแหละเพราะว่าอย่างน้อยข้อหนึ่งเลยคือชุมชนที่นี่ก็จะไม่ได้ไปทำงานที่อื่นว่าหลายที่เนี่ยพอมันแห้งแล้วพวกเขาย้ายถิ่นฐานไปเลยนะคือไม่คิดแบบเราเนี่ยนะครับย้ายไปอยู่ที่อื่นเลยครับตอนที่ไม่มีน้ำที่เรามีน้ำใช้ตลอดใช่ไหมก็ในช่วงดูแล้งเนี่ยดูแล้งที่แบบปีไหนที่แบบภาพรวมโดยทั่วไปเนี่ยแล้งจัดอะไรเงี้ยก็เราก็จะงดปลูกช่วงนาปลังนะครับก็ทำนาปีไปครับก็ทำเฉพาะนาปีสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรนะปลูกพืชตามภูมิศาสตร์ตามภูมิประเทศนะแล้วก็ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยน้ำมากตามฤดูกาลด้วยครับพอมีผลิตผลมาก็เก็บไว้ก่อนแล้วก็มาทยอยแปรรูปออกมาจำหน่ายได้เรื่อยถูกไหมครับถูกต้องครับทราบข่าวว่าขายไม่พอจริงไหมฮะคือบอกมีคนส่งไปก็หมดคือพี่หนึ่งถ้าเราไม่มาเนี่ยก็เราไม่มีโอกาสได้กินนี่เขาเก็บไปเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าเฉพาะเลยครับถึงจะได้ทานส่วนที่ผลิตขายจริงๆคือจะเป็นตัวแป้งข้าวนะครับแต่ก็คือผลิตขายตามกำลังของเราอะนะครับไม่ได้เป็นแบบอุตสาหกรรมใหญ่อะไรเงี้ยนะครับก็ตามออเดอร์ครับส่วนตัวขนมที่แปรรูปเป็นขนมคุกกี้ขนมเค้กพวกนี้ก็คือต้องเป็นโอกาสพิเศษจริงๆครับถึงจะได้ทานวันนี้โอกาสพิเศษมากเลยวันนี้ท่านผู้บริการมาเยี่ยมเองด้วยครับผมใช่ไหมฮะผมก็เลยเป็นลาบลอยไม่อันนี้ทำโชว์ให้เฉยนะไม่ให้ยิ้มอ้าวครับเดี๋ยวจะโชว์แล้วก็ได้ชิมงั้นทำอะไรได้ไหมฮะได้เลยแต่ว่าพี่หนึ่งเราคุยตั้งนานเลยยังไม่ได้ถามชื่อพี่เขาเลยนะไม่เป็นไรอย่าไปรู้เลยเราไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ชื่ออะไรวะเดี๋ยวพี่ครับสวัสดีครับชื่ออะไรฮะผมชื่อปณธรคำแก้วครับเป็นเลขานุการและกรรมการของกลุ่มบริหารการใช้น้ำบางพระเมืองแสนสุขครับเอาเริ่มลุยเลยไหมครับเริ่มลุยไหมงั้นก็ถ้าพร้อมก็ได้เลยครับเชิญผู้เชี่ยวชาญเลยครับคุณนะคะวันนี้เราจะมาสาธิตการทำซอสคุกกี้จากแป้งข้าวไรเบอรี่นะคะตัวนี้นะคะเป็นข้าวไรเบอรี่ค่ะเป็นข้าว 100% เลยนะคะว้าวนะคะครับแล้วตัวนี้จะเป็นแป้งข้าวโพดตัวนี้จะเป็นนมผงอัลมอนด์ไข่ไก่แล้วก็ธัญพืชเนี่ยแล้วแต่เราเลยนะคะเราชอบตัวไหนเราก็ใส่ได้เลยแล้วก็น้ำตาลทรายแดงนะคะนี่การทำของเราอ่ะจะง่ายๆขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะคะสำหรับคนที่ไม่เป็นเนี่ยดูวันนี้ก็กลับไปสามารถทำเองได้เลยค่ะครับเราต้องมาซื้อแป้งที่นี่ด้วยใช่ขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะเอาของแห้งนะคะที่เป็นแป้งข้าวโพดเนี่ยทั้งหมดร่อนรวมกันนะคะครับพอเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะเราเอาเนยสดนะคะนี่เป็นตัวเนยสดที่เราละลายแล้วร้อนๆใส่ลงไปวิธีนี้ไม่ต้องใช้เครื่องตีนะคะ
ใส่ด้วยน้ำตาลทรายแดงเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่แป้งลงไปเลยง่ายๆโอ้ลักษณะนี้คือง่ายไหมคะนอกจากเราเอาทำขนมแล้วนะคะแป้งข้าวของเราสามารถเอาไปทำอาหารคาวได้อาหารไทยได้นะคะโดยในเพจเราเนี่ยจะมีสูตรให้เรียบร้อยเลยคุณไม่ต้องไปคิดอะไรเลยเราคิดให้คุณพร้อมเลยค่ะคุณไม่ต้องไปคิดอะไรมากที่นี่ที่ได้แอบได้รู้มานะว่าเอาข้าวไปนึ่งก่อนนี่คือข้าวที่สุกแล้วเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับกินได้เลยคือนึ่งก่อนแล้วไปทำแห้งแล้วก็มาบดใช่นึ่งก่อนแล้วก็เอาไปอบให้แห้งแล้วก็มาบดให้เป็นผงละเอียดคือข้อดีของไรซ์เบอร์รี่นั่นเองคือว่ายังไงพี่มันมีกาบ้าสูงแล้วก็มันไม่มีกลูเตนกลูเตนเดี๋ยวนี้คนแพ้เยอะเอ๊ะอันนี้เราสั่งซื้อได้ยังไงฮะจากในออนไลน์ในเพจของเราได้ใช่ไหมครับถ้าเป็นข้าวอะสั่งซื้อได้ค่ะแต่คุกกี้ไม่สั่งซื้อไม่ได้ใช่ไหมครับต้องมาปกติคือจะออกเฉพาะตามขายตามงานจริงๆอ๋อครับยามเช้าเนี่ยสดชื่นเสมอสดชื่นนะยามเช้าเนี่ยได้สักทำไมพี่ได้สักสักสิบก้อนนะไม่ใช่สักก้อนนะนี่วันนี้กาแฟพิเศษมากเลยอ่ะนั่งผู้อำนวยการสำนักพาเรามาเยี่ยมชมเราได้กินของอร่อยด้วยครับใช่ไหมครับเดี๋ยวนิดนึงช่วยใส่ถุงผมได้ไหมพี่ใจเย็นอยู่ไหมเดี๋ยวเราต้องให้ได้ครับให้ทางผู้อำนวยการอ่ะพาเราไปที่สำนักด้วยเหรอใช่สิพี่เราจะได้ไปดูถึงว่าน้ำที่เมื่อกี้เขามาที่ทางพี่เขาแจ้งว่าใช้น้ำแล้วดีไม่ดีขัดยังไงเราต้องไปดูนู่นเลยพี่เสียปานที่อยู่นี่ไหมเอกไหมไม่ได้ไปด้วยกันข้างบนสวยนะเหรอสวยไม่ได้เอาไปกินด้วยนะเอาไปกินด้วยได้เดี๋ยวใส่ถุงไปพี่หนึ่งเป็นไงเมื่อกี้โอ้โหอิ่มฮะอิ่มแล้วป่ะอร่อยด้วยผมบอกแล้วเออมันเป็นความมหัศจรรย์นะหมายความว่าบางทีเราไปกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้ถ้าเราไม่รู้ว่ามันมายังไงแล้วมันมีองค์ประกอบบริบทนะสเต็กโฮเดอร์บริบทเป็นอะไรเราจะไม่รู้เลยเรามัวแต่ไปกินไงเราไม่รู้ที่มาที่ไปไม่ได้นะแล้วคนส่วนใหญ่จะอยู่ตรงหน้าเนี่ยแค่ตรงเนี้ยใช่คือไม่ได้นึกถึงว่ามันมายังไงเอานี้พี่ว่าผมป่ะเนี่ยผมว่ามันอร่อยอย่างเดียวเลยนะเมื่อกี้ไม่ได้คิดอย่างอื่นคือเอกไปไหนเอกอร่อยทุกที่พี่ยังสงสัยมากเลยอะไรก็อร่อยไปหมดอะไรอร่อยทุกอย่างเลยแต่นี่ไม่เสียเที่ยวเมื่อกี้เราไปดูกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำมาแล้วใช่ไหมครับคราวนี้เราพาพี่มาที่นี่เลยสันเขื่อนตรงนี้แล้วก็อยู่กับนี่เลยครับท่านผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่9ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการแนะนำตัวหน่อยได้ไหมครับครับขออนุญาตสวัสดีนะครับแล้วก็แนะนำตัวเองครับผมนายธินกรเหลือล้นนะครับเป็นผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่9นะครับครับแน่นอนครับพี่หนึ่งตามสไตล์รายการเราต้องขอทราบชื่อเล่นฉายาดีกว่าต้องเรียกว่าฉายาผมถ้าเรียกฉายาเล่นๆก็คือฉายาเฉา40ต้องเรียกพี่เฉา40ด้วยนะแต่ชื่อเล่นของพี่เฉานี่ลืมไปแล้วใช่มั้ยลืมแล้วทุกคนลืมแล้วเพราะไม่มีใครเรียกชลประทานนี่ผมเรียนชลประทานรุ่นที่40ครับเรียกเฉา40เฉา40ครับทราบข่าวว่ามีเฉา32เฉา35อะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมใช่ๆเป็นรุ่นเป็นรหัสเป็นรุ่นใช่ครับใช่ครับถ้าไม่ระบุตัวเลขข้างหลังนี่จะไม่รู้ว่าไม่ได้เพราะว่าจะไม่รู้ว่าพูดถึงใครผมเองก็มารับประทานอาหารแถวๆนี้บ่อยๆครับแล้วก็เวลามาถ่ายเมื่อก่อนผมถ่ายละครถ่ายหนังอะไรเงี้ยเวลาผ่านชลบุรีผ่านอะไรตั้งแต่เด็กเลยนะฮะถ่ายทำอะไรเงี้ยโฆษณาอะไรบ้างผมชอบแวะเข้ามาในอ่างเก็บน้ำบางพระเพราะว่ามีมาข้าวเขียวมีอะไรนะทัศนศึกษาจริงคือผมชอบผมไม่เคยรู้เลยว่าเอ๊ะได้ยินตั้งแต่เด็กอะตอนตัวเล็กๆนะอ่างเก็บน้ำบางพระเป็นยังไงครั้งแรกจำได้เข้ามาตอนสักสิบกว่าขวบตื่นตาตื่นใจมากเพราะมันมี
มันมีน้ำที่แบบมีน้ำเยอะใหญ่ใหญ่ใหญ่เยอะๆอย่างเงี้ยมายังไงพี่อาจจะเป็นอ่างเก็บน้ำบางพระนี่อาจจะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้กรุงเทพนะผมว่าแล้วการเดินทางมาก็สะดวกคือมาตามเส้นทางมอเตอร์เวย์ก็ถึงบางพระใช้เวลาจากกรุงเทพประมาณสักชั่วโมงนิดๆครึ่งนะนะครับผมขออนุญาตแนะนำสำนักงานชลประทานที่9สักเล็กน้อยนะครับสำนักงานชลประทานที่9เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสำนักงานของกรมชลประทานซึ่งในส่วนภูมิภาคจะมีทั้งหมด17สำนักงานนะครับสำนักงานชลประทานที่9นี่จะรับผิดชอบทั้งหมด8จังหวัดพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับก็คือจังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดจังหวัดสระแก้วจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับนู่นเลยครับในสำนักงานชลประทานที่9เนี่ยเราก็มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สำคัญในพื้นที่6แห่งนะครับโดยเฉพาะที่เราอาจจะได้ยินคุ้นหูบ่อยๆก็คือเช่นอ่างเก็บน้ำบางพระที่เราอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็อ่างเก็บน้ำขุนด่านประการชนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธรอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับนี่ที่สำคัญสำคัญนะครับจะเห็นว่าอ่างเก็บน้ำบางพระเนี่ยเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีการก่อสร้างมาตั้งแต่ประมาณสักปีพ.ศ. 2500ต้นๆนะครับผมแต่ว่าแล้วก็มีการปรับปรุงอีกครั้งนึงนะครับเมื่อประมาณสักพ.ศ. 2540กว่าๆเพื่อเพิ่มความจุให้มีความจุมากขึ้นมากขึ้นเป็นปัจจุบันนี้มีความจุ117ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็มีน้ำใช้การได้ประมาณ105ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับอ่างเก็บน้ำบางพระนี่เป็นแหล่งน้ำสำคัญก็คือ1เพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็เป็นแหล่งเพื่อการรักษาระบบนิเวศเพื่อการเกษตรจะเห็นว่าการอุปโภคบริโภคเนี่ยส่วนนึงน้ำ 90% ของบางพระเนี่ยใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคนะครับอุปโภคบริโภคนี่มีอะไรบ้างเช่นการใช้น้ำกินน้ำใช้ในครัวเรือน2ก็คือน้ำที่เราส่งไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่บางแสนพัทยาหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆนะครับก็ใช้น้ำจากบางพระทั้งนั้นใช้ตรงนี้หมดเลยครับใช่ครับใช้ตรงนี้หมดเลยเนี่ยมาพัทยาบางแสนบ่อยๆเนี่ยภารกิจมากมายเลยพื้นที่กว้างมากเลยเนี่ยถ้าไม่ได้ฟังจากพี่เฉานี่เราไม่รู้เลยจริงๆแต่ปีนึงก็เราประมาณ105ล้านลูกบาศก์เมตรที่ใช้ความจริงน้ำใช้การในขณะที่เต็มแต่ว่าเราก็จะมีการสูบผันเข้ามาด้วยครับก็คือใช้ไปก็ต้องมาเติมใช้ไปต้องมาเติมเราก็พยายามจะทำให้ความจุมันเต็มอยู่ตลอดให้เป็นเหมือนก็เป็นธนาคารน้ำที่จะคอยดูแลพี่น้องประชาชนดูแลทั้งภาคการท่องเที่ยวภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกครับนี่บางทีเรานึกไม่ถึงนะอย่างที่เราไปเบเกอรี่มาเยอะข้าวไรซ์เบอร์รี่แป้งไรซ์เบอร์รี่เนี่ยมันมีส่วนที่ว่ามันปลูกสามารถปลูกได้เพราะมันมีน้ำไปซัพพลายใช่เนี่ยถ้าขาดน้ำตัวเดียวเรียบร้อยไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีผลิตภัณฑ์อะไรทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่างเก็บน้ำบางพระเนี่ยเราก็จะเปิดให้พี่น้องประชาชนเข้ามาใช้พื้นที่ในการออกกำลังกายในการเที่ยวชมหรือว่ามาทำกิจกรรมต่างๆเช่นมาถ่ายรูปรับปริญญามาถ่ายพรีเวดดิ้งได้แต่ว่าเราจะกำหนดเป็นบางช่วงเวลาก็คือเช่นช่วงเช้าของวันทำการเนี่ยจะให้ช่วงเช้า9โมง6โมงเช้าถึง9โมงเช้าช่วงเย็นก็4โมงเย็นถึง2ทุ่มส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราเปิดทั้งวันเพื่อให้พี่น้องประชาชนมาขึ้นออกกำลังกายอะไรได้แต่ว่ากิจกรรมในน้ำนี่เรางดใช่ไหมครับพี่ก็คือส่วนหนึ่งก็เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้วยเพราะน้ำลึกแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือน้ำบางพระเนี่ยเราต้องรักษาคุณภาพน้ำเพื่อจะไปผลิตประปานี่เห็นไหมถ้าคุณภาพน้ำตรงนี้เสียก็ทำให้ประปาที่จะต้องดูแลพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดชลบุรีส่วนหนึ่งประปาที่นี่ไอ้น้ำดิบที่นี่สามารถจะย้อนกลับไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราด้วยจะดูแลเรื่องการอุปโภคบริโภคเกือบทั้งหมดนะครับก็ต้องมีการควบคุมคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของการประปาด้วยครับความยากในการทำงานตรงนี้ก็คือการใช้น้ำบางพื้นที่เนี่ยความต้องการใช้น้ำไม่เหมือนกันเช่นกลุ่มบางกลุ่มเกษตรกรบางกลุ่มต้องการน้ำเพื่อการเกษตรคือใช้น้ำจืดบางกลุ่มต้องคือเลี้ยงอย่างอื่นเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งถ้าต้องการน้ำเค็มน้ำกร่อยแต่ว่าเส้นทางหลักที่เราจะส่งมันมีเส้นเดียวมันก็ต้องแบ่งยังไงก็ต้องไปคุยกันจะกั้นยังไงให้ก่อยแค่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ก่อยต้องคุยกันแล้วก็ตรงนี้ต้องจืดสนิทไปบอกน้ำอย่าเธออย่ามาตรงนี้นะอะไรมันไม่ได้นะใช่ฮะโอ้นี่คือฝีมือเทคนิคอย่างเงี้ยนั่นเองเป็นเรื่องนะครับผมว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่ที่เรามองไม่เห็นครับ17ตอนนะวันนี้มาตอนท้ายแล้วต้องบอกว่าซาบซึ้งคนกรมชนมากๆเลยพี่หนึ่ง17สำนักนะภารกิจก็แตกต่างกันจะมีภารกิจตามลำดับที่เหมือนกันนะตามนโยบายแต่ว่าภายในภาคปฏิบัติหน้างานจริงนะ
แตกต่างเพราะทั้งภูมิประเทศภูมิประเทศไม่เหมือนกันเลยใช่มันมีความหลากหลายมากครับมีความหลากหลายมากครับก็ที่เราอยู่นี่คืออ่างเก็บน้ำบางพระนะครับซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่สำคัญของจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็ในภาคตะวันออกนะครับเนื่องจากอ่างเก็บน้ำอ่างนี้มีคุณค่าอเนกอนันต์นะครับสามารถที่จะส่งน้ำให้กับการประปาสู่ภูมิภาคนะครับที่ใช้ผลิตน้ำประปาในจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็สามารถส่งไปช่วยที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้อีกด้วยนะครับตัวอ่างเก็บน้ำเองเนี่ยเรามีความจุ117ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็เรามีการสูบผันน้ำจากทางของพระองค์ชยานุชิตนะครับแล้วก็มาลงสู่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ด้วยนะครับรวมทั้งสูบน้ำจากแม่น้ำบางประกงมาลงที่อ่างเก็บน้ำบางพระแห่งนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมีการนำน้ำจากจังหวัดระยองเติมเข้ามาที่อ่างเก็บน้ำหนองค้อแล้วก็มาที่อ่างเก็บน้ำบางพระด้วยนะครับเพราะนั้นอ่างเก็บน้ำนี้จะเป็นคล้ายๆฮับเรียกว่าฮับเนี่ยในการกระจายน้ำในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นจังหวัด EC นะครับหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนะครับสำหรับโครงการสำคัญที่จะช่วยเสริมศักยภาพน้ำให้กับอ่างเก็บน้ำบางพระนะครับในช่วงปัจจุบันก็ได้มีการขับเคลื่อนโครงการสูบพันน้ำประแสหนองคอบางพระนะครับซึ่งจะเป็นโครงการสนับสนุนโครงการ EC นะครับซึ่งถ้าหากได้ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งระบบก็จะช่วยเสริมความมั่นคงทางน้ำเพิ่มปริมาณน้ำให้กับอ่างเก็บน้ำบางพระได้ถึงปีละ70ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีครับในส่วนภารกิจของส่วนเครื่องจักรกลสำนักงานชลประทานที่9ซึ่งมีภารกิจในการสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับปฏิบัติภารกิจในด้านช่วยเหลือภัยแล้งหรืออุทกภัยนะครับในส่วนของเครื่องจักรเครื่องมือที่เราเตรียมไว้ก็คือรถขุดตีนตะขาบ5คันนะครับซึ่งแยกเป็นรถบูมยาว2คันและบูมมาตรฐาน3คันนะครับนอกจากนี้นะครับในเดลีมีเครื่องจักรอื่นที่สหายสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นรถตักหน้าขุดหลังรถตักล้อยางรวมทั้งเครื่องสูบน้ำขนาด8ถึง12นิ้วนะครับจำนวน71เครื่องซึ่งปัจจุบันเราดำเนินการส่งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือภารกิจภัยแล้ง32เครื่องนะครับในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานครนายกครับในภารกิจหน้าที่ของทางส่วนวิศวกรรมเรานะครับก็มีหน้าที่ในเรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับแบบก่อสร้างนะครับที่จะนำไปก่อสร้างให้ทุกโครงการในเขตสำนักงานชลประทานที่9นะครับเราก็มีขั้นตอนในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการพิจารณาโครงการการสำรวจการออกแบบนะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดที่การตรวจสอบคุณภาพงานในเรื่องของวัสดุก่อสร้างและก็คุณภาพงานในเรื่องการก่อสร้างที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมชลประทานครับที่1เราก็เดินทางมาครบทั้ง17สำนักชลประทานทั่วประเทศเป็นยังไงบ้างครับพี่โอ้โหคืออย่างนี้ประทับใจตรงที่ว่าไอ้เรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันที่มันเกี่ยวข้องกับน้ำอ่ะพี่ไม่เคยรู้เลยนะว่าเฮ้ยต้นสายมันเป็นยังไงต้นสายทานเป็นยังไงแล้วมันแตกลูกออกไปเจออะไรทำสำคัญที่สุดเอกสร้างประโยชน์อะไรบ้างใช่ครับโอ้มหัศจรรย์มากก็ตั้งแต่สำนักที่1เนาะที่พี่1ไปแล้วก็เนี่ยมาสำนักที่17ก็คือสำนักแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าสำนักที่17นะสำนักที่9ชุดนี้แต่เรามาครบ17สำนักแล้วเป็น EP ที่17ของเราเป็นที่17นะครับสำหรับรายการสารพลังน้ำเป็น1เพื่อทุกคนใช่ใช่แต่ในต่อไปอ่ะอาจจะมีอะไรสนุกออกมาอีกนะพี่1โอ้โหพี่บอกเลยยิ่งคุยกับพี่เฉาเมื่อกี้ได้ไอเดียมหาศาลแต่ยังไม่บอกตอนนี้นะเดี๋ยวเราแอบไปคุยสองคนแล้วเดี๋ยวมีอะไรเราค่อยมานำเสนอกันดีกว่าไหมครับวันนี้เราก็ขอลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันพี่หนึ่งครับครับสวัสดีพี่หนึ่งด้วยครับสวัสดีครับแล้วพบกันนะครับแล้วพบกันอีกนะครับสยามทรงพระนามสมเด็จพระเทพ
ู้บริหารกรมชลประทานร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่31มีนาคม2566นายประพิษจันมาอธิบดีกรมชลประทานนำคณะผู้บริหารกรมชลประทานพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และลงนามถวายพระพรกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2566ณบริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการกรมชลประทานถนนสามเสนกรุงเทพมหานครทรงห่วงใยประสบนิกรดับความทุกข์ร้อนนำเข็นร่มเย็นสุขขีสายใจไทยสายใยเมตตาแล้วก็มาถึงช่วงคำคมส่งท้ายกันนะครับชีวิตคนเราสั้นจงทำในสิ่งที่ชอบและรับผิดชอบในสิ่งที่ทำเพราะอดีตกับปัจจุบันห่างกันแค่วินาทีเดียวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการสวัสดีครับ